็นยังไงเป็นยังไงล่ะนั่นเดชยาย่าเนี่ยเขาเรียกว่าคู่บุญแต่ว่าคู่เราเนี่ยเขาเรียกว่าคู่บาปมันต้องภูมิใจตรงไหนล่ะมันไม่ใช่ได้ไม่ใช่บาปธรรมดาไม่ใช่บาปหนักมากด้วยขออนุโมทนาบุญกับทั้งคู่บุญนี้ด้วยซึ่งล่าสุดนี่ก็คือการไปทอดกฐินถูกต้องฮะนะคะที่ไหนคะคุณที่วัดบูรพาทิศนะครับอยู่ที่บ้านหนองปิงจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในส่วนตัวพี่อยากจะวอนณเดชยาย่าว่าเสร็จจากทอดกฐินให้วัดแล้วทำไมฮะอยากขอทอดกฐินให้พี่บ้างเฮ้ยเขาก็ปวดนะพี่ลำบากจริงไม่เขารู้ไหมว่ายอดกฐินของเขาแต่ละครั้งเนี่ยโอ้คราวนี้4ล้านกว่านะ4ล้านกว่าเลยเหรอคือต้องบอกเลยนะว่าแรงศรัทธาของพลังแบบว่าบ้าน NY เนี่ยถือว่าแก่กล้ามากจริงใช่ถือว่าเป็นคู่บุญจริงๆถูกต้องครับขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยคือก่อนจะไปว่าถึงบรรยากาศของงานทอดกฐินเนี่ยคือเราต้องมาพูดถึงแฟชั่นกันสักนิดแฟชั่นเราต้องจับตามองถูกต้องถึงจะเป็นงานบุญแต่ก็ต้องมีแฟชั่นคนอย่างของยาย่าเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะคะมาในลุคของสาวไทยเสื้อแขนยาวสีขาวแล้วก็ลูกเป็นผ้าสิ้นสีเขียวเขาผ้าสิ้นเขียวแต่เราอ่ะคือหน้าเขียวหายใจไม่ได้หรอไม่ได้จีๆรู้เรื่องนะคะแล้วแบรี่ยังไงสิแบรี่พูดเลยว่าตอนแรกนึกว่ามาเล่นโปงลางก็คือเอ๊ะหรือว่าในก็น่าจะมีการฉลองด้วยกันเล่นโปงลางก็คือเปล่านี่เป็นชุดมาร่วมบุญเฉยๆแต่บรรยากาศต้องมาลูกขอนแก่นแบบนี้มาแล้วอินเนอร์ต้องมาเต็มที่ถูกต้องขอบอกเลยว่าเริ่มจากหม้อห้องถูกได้นี่ต่อด้วยอะไรจ๊ะนี่ค่ะผ้านี่เป็นสโรงสโรงขม้าแล้วก็แน่นอนค่ะจะต้องมีการแบบพกเอวและบางทีก็อาจจะเอามาพาดบ่าบ้าเก๋ๆนะคะและในส่วนของนี่ค่ะเพ่กระเป๋าสะพายซึ่งแบบจะได้บรรยากาศมาเป็นวัดกระเป๋ายามคอลเลคชันเราชอบมากไม่มีใครที่จะสามารถเอาลุคนี้อยู่ได้อีกแล้วนอกจากณเดชน์แล้วก็อีทโปงลางสองคนที่จะต้องโฮลลุคนี้ออกได้นะคะแต่จริงๆอ่ะนอกจากแบรี่กับยาย่าแล้วเนี่ยมีคนที่พีคกว่านั้นอีกใครสิถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของแฟชั่นเซตนี้เลยไหนเล่านี่ก็คือพี่เอสุภชัย ทำไมอ่ะคอน้ำเนี่ยสิเจ็บคอเฮ้ยเธออันนี้คือต้องบอกว่างานดีเทลเข้ามาเยอะจริงไม่ว่าจะมาตั้งแต่กระโปรงสุ่มสีขาวเนื่องจากว่าเป็นงานบุญสีขาวต้องมาแต่ถ้าขาวเรียบก็ต้องไม่ใช่เอสุภชัยก็เลยต้องเป็นขาวฟูถามว่าฟูเพราะว่าใส่สูงข้างในเหรอเปล่าพอตัวเราเล่นตามบุญไงตามบุญที่สะสมพองบุญพองบุญพองบุญนะฮะเสื้อก็ต้องไปขาวแต่เดี๋ยวคุณคะอะไรนั่นคือแค่แฟชั่นสนามบินเท่านั้นค่ะไม่เปลี่ยนชุดเหรออ้าวหรอเขามีคอสตูมใหญ่เนี่ยนี่ก็เป็นหนุ่มขาวนี่คือชุดขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวลองเอ็นสุภาชัยหรือชมพู่แลนดิ้งขอนแก่นปุ๊บเปลี่ยนชุดจ้ะนี่ฮะบ๊าบว้ายคุณพ่อช่วยนี่คือพระนางมาเรียออกตัวเด็ดเล่นใหญ่ใหญ่สู้ชุดของพี่เอสุภชัยได้ไหมโอ้โหแล้วใหญ่มากชุดสีม่วงเป็นชุดสีม่วงที่ฟูฟ่องโอ้ยตายละยิ่งใหญ่เกรียงไกรเหลือเกินคือเหมือนคนสำคัญทางประวัติศาสตร์คือบอกตรงว่าตกใจใช่แต่ด้วยความที่อิ่มบุญจึงจะทำให้พี่เอนั้นดูโดดเด่นต้องบอกว่าแต่แม่ชุดจะเป็นยังไงการโพสท่าเป็นไงอ่ะโอเคปากต้องจู่และคอต้องเอียงจือปากคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ต้องมาเตอร์บอกว่าบรรยากาศในงานเยอะมากค่ะไม่ใช่คนอะชุดพี่เอเยอะคือคนว่าเยอะแล้วชุดเยอะกว่าเยอะกว่าชุดนี้ไม่จริงคนไปร่วมบุญครั้งนี้เยอะมากจริงทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมกับบุญครั้งนี้ด้วยนะคะก็สังเกตว่าแฟนคลับมากมายนอกจากพี่เอที่ขึ้นในขบวนแห่แล้วยาย่าณเดชน์ก็ขึ้นอีกคันนึงด้วยคันนี้นักอู่แล้วก็ดูดิสองแม่ก็ต้องมาร่วมบุญด้วยเรามีบรรยากาศให้ดูด้วยนี่อยากดูเหลือเกินค่ะนะคะดูสีนี้แม่มาที่ออเทอร์เน็ตมาแล้วฉันกุ้มใจจะเนี่ยโอ้โหโอ้รำจะนั่งเฉยๆไม่ได้นะบรรยากาศมันจะดรอปพี่เอก็เลยรำพอพี่เอรำเสร็จปุ๊บนะฮะนั่นเองจะย่านึกออกว่าโอ้โหเดี๋ยวนอกจากรำแล้วโอ้ยมีตีกองเดี๋ยวก่อนอันนี้พี่เอมาร่วมงานบุญหรือว่ามาโชว์โชว์ความสามารถตัวอย่างเต้นเพราะว่าซ้อมเต้นที่บ้านทุกวันอยู่แล้วก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสคนมาเยอะก็ต้องโชว์หน่อยเสร็จปุ๊บนักเดี่ยวยาย่าเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวนะพี่เอถ้าพี่เอจะโชว์เดี่ยวขนาดนี้ก็ต้องเอามาเอาบ้างจัดบ้างจัดบ้างนี่นักเดี่ยวยาย่าก็เลยนี่ค่ะลำวงค่ะสองซอกก็เป็นการสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานคึกคักชอบดูเป็นแบบหนุ่มแบบลูกทุ่งลูกทุ่งน่ารักมากนะคะน่าเอ็นดูมากทีเดียวเชียวนะคะก็เป็นความสนุกสนานมีความสุขกับการได้ทำบุญครับผมนะคะนี่พอณเดชน์รำเสร็จนี่มาดูคู่แรกคู่นี้เขาบอกว่าสวีทเหมือนกันไม่ได้สวีทกำลังเมาลู่ดูสิเธอรำผิดจังหวะนะฉันว่าไม่ใช่อิ่มบุญสิพูดถึงงานบุญงานดีๆพูดถึงเรื่องดีๆอ๋อถูกน่าเอ็นดูอนุโมท
นาบุญนะคะแม่ปลาอนุโมทนาบุญค่ะแม่แก้วเนี่ยช่วยกันเดินประคองกันไปต่อแต่ตอนแม่ก็ดูแลกันแม่ดูแลกันส่วนลูกทำอะไรดูแลกันด้วยสิจ้าคุณจะมาให้แม่ดูแลกันเองอย่างเดียวได้ยังไงสงครามหรือไงต้องมาดูแลกันโอ๊ยประคองประคับประคองขึ้นรถกันไปเอ้ยมองตาสบตากันเอ้ยแม่คะมองไปข้างหน้าบ้างแบบอยากให้แบมองอยู่บนขบวนแห่ไงอยู่บนขบวนแห่ดูสุดตาหันมองอะไรจริงๆมีพีกว่านี้อีกมีพีกว่านี้เหรอฉันไม่ไหวแล้วนะมองด้วยสายตาไม่พอมีอะไรกันนี่ฮะมีการก้อยไหลกันอะไรกันต่างๆนั่นน่าขออุ๋งบนไหลแบนหน่อยอุ๋งน่ารักมากอ่ะชอบแต่ผีลงผีรักกันอีกกับแบบนะฮะจัดให้เลยนี่ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศเราเห็นแล้วอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจแฮปปี้นะคะก็เชื่อทุกคนคงจะแบบมีความสุขกันไปด้วยค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่ากลับบ้านนะแต่ชาติสนามบินเราก็ต้องเปลี่ยนชุดนิดนึงกลับมาในลุคแบบคล้ายๆกันหน่อยก็แบบเสื้อขาวเกงเข้มสบายสบายเครื่องเสื้อขาวเกงสีเข้มนะคะก็กลับบ้านกันไปเดี๋ยวพี่เอไปไหนอ่ะก็น่าจะว่าจะไปตัดชุดเพิ่มโธ่ยังกลับไม่ได้เพราะว่าชุดที่ตัดยังไม่เสร็จนะก็อนุโมทนาบุญอีกครั้งสำหรับกุศลใหญ่ครั้งนี้ที่แบรี่กับนัทยันน้องยาย่าจัดขึ้นมาถูกต้อง